ผมไม่กล้ามือแหย่เข้าไปนะผมไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่านะฮะตรงนี้ข้างในเนี้ยนะครับก็จะเป็นโพรงเอาง่ายๆเลยว่างูเนี่ยเข้าได้แน่นอนตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าได้ไม่ยากตรงนี้ปิดมุ้งลวดนะครับเวลาคุณไม่อยู่อากาศก็จะถ่ายเทเข้าห้องครัวกลิ่นก็จะไม่อับนะครับอันนี้คือข้อดีของทาวน์โฮมหลังมุมเนาะแต่ใครอยู่หลังกลางก็จะเป็นห้องครัว2สเต็ปนะห้องครัว2สเต็ปก็คือจะมีโซนซักล้างด้วยกันอากาศก็จะถ่ายเทได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทำห้องครัว2สเต็ปเหมือนกันนะครับขอขิงนิดนึงนะฮะสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพรีโน่บางใหญ่หลังนี้เลยพรีโน่บางใหญ่นะครับเป็นโครงการทาวน์โฮมนะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ๆกับเดอะซิตี้เลยนะถ้าใครเข้ามาในซอยนี้จะเห็น2โครงการจะมีเดอะซิตี้แล้วก็พรีโน่นะครับซึ่งโครงการพรีโน่โครงการนี้จะคล้ายๆกับบ้านกลางเมืองเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกับของ AP นะครับซึ่งเขาจะบังคับก็คือนี่เลยเห็นไหมหลังคาผ้าใบหลังคาผ้าใบพวกนี้แหละเขาจะบังคับว่าจะต้องให้จัดตั้งนิติก่อนถึงจะสามารถรื้อหลังคาผ้าใบออกได้ดังนั้นทั้งโครงการก็จะเป็นหลังคาผ้าใบหมดเลยแล้วก็บ้านคุณลูกค้าผมก็เหมือนกันเป็นบ้านทาวน์โฮมหลังมุมที่มีพื้นที่ด้านข้างแล้วก็มีหลังคาผ้าใบด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมงานหลังนี้เนี่ยจะเป็นงานที่ปรับปรุงนะครับห้องครัวหลังบ้านแล้วก็ทำการต่อเติมขึ้นมาใหม่นะซึ่งในส่วนของตรงนี้ผมจะอธิบายแบบสั้นๆว่าบ้านหัวมุมเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีเนื้อที่ด้านข้างออกไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหัวมุมของถนนเนี่ยคุณจะต้องเลือกดีๆนะถ้าเป็นหัวมุมถนนเมนนะผมบอกให้เลยว่ารถทุกคันจะวิ่งผ่านหน้าบ้านคุณอย่างเมื่อกี้รถวิ่งผ่านมาเนี่ยเสียงดังมากๆเลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นในส่วนของรถวิ่งบ่อยที่สุดนะทีนี้เวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะได้รับความเขาเรียกว่าเสียงดังเนาะมีความรำคาญบ้างอะไรบ้างดังนั้นเวลาซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของหลังบ้านซึ่งงานหลังนี้จริงๆแล้วเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถต่อเติมได้นะครับแต่ว่าจะต้องรอต้องบอกว่าต้องรอให้จัดตั้งนิติก่อนแล้วก็ถึงจะรื้อหลังคาออกได้นะครับเพราะว่าเขารักษาอิมเมจนะครับรักษาภาพลักษณ์ของโครงการไม่อยากให้หน้าบ้านในแต่ละหลังเนี่ยแบบต่อเติมกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอิเลเคคาสมมุตินะมันก็จะไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยโครงการก็จะไม่น่าอยู่นะครับใครเคยซื้อ AP คอมเมนต์กันมานะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงที่จะทราบกันอยู่นะครับยิ่งบ้านกลางเมืองก็จะรู้ดีเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะผมก็เลยจะบอกว่ามันคือจุด1ที่มันเป็นข้อกําหนดร่วมกันของโครงการดังนั้นข้อกําหนดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถตกลงกันได้นะครับเรื่องการต่อเติมก็เหมือนกันการต่อเติมเนี่ยเราสามารถตกลงและพูดคุยกันได้คุณผู้ชมเพราะว่าในการต่อเติมตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของกติกามีเรื่องของกฎหมายนะซึ่งกติกาและกฎหมายเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นนะฮะถ้าบางคนบอกว่าต่อเติมจะต้องเว้นรั้ว50เซนถ้าเป็นทาวน์โฮมคงจะเว้นกันไม่ได้หรอก50เซนจะไม่เหลือพื้นที่หลังบ้านเลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเหตุและผลว่าทำไมนะฮะกติกาในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาจัดกันขึ้นมาเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะครับบางทีนะต้องบอกว่าหลักนิติศาสตร์ก็ต้องไปควบคู่กับรัฐศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นทางเดินเพื่อที่จะไปสู่หลังบ้านนะฮะก่อนจะไปหลังบ้านต้องบอกก่อนว่าพื้นตรงนี้เดิมทีก็เป็นดินเป็นหญ้านั่นแหละนะครับแล้วก็เวลามันผ่านไปนานๆนะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าหญ้าของคุณเนี่ยนะมันก็จะเริ่มตายหรือนะครับต้นไม้ของคุณเนี่ยมันก็จะเริ่มรกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมีการเกิดนะครับแล้วก็มีการตายดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ทนุบำรุงตรงนี้มันก็จะแบบเป็นที่รกอ่ะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชุมของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษสัตว์ไม่มีพิษหรืออื่นๆนะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ค่อยเดินมานะสัตว์ก็จะมาอยู่แทนคุณเพราะว่าบางทีสัตว์เนี่ยเขาอาจจะได้กลิ่นได้อะไรพวกเนี้ยบางจุดของบ้านผมนะบ้านผมก็จะมีเนื้อที่รอบๆบ้านจะค่อนข้างแบบกว้างนิดนึงนะครับเนื้อที่ประมาณไร่ครึ่งนะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยบางจุดผมแทบไม่ได้เดินไปเลยบางที3 4เดือนเดินไปทีนึงตรงนั้นเนี่ยพอผมเดินไปเสร็จผมก็ตกใจนะบางทีก็เจองูบ้างเจออะไรบ้างนะครับแต่บ้านเล็กๆใช่ว่าจะไม่เป็นอย่างทาวน์โฮมเนี่ยหลังมุมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งใครมีพื้นที่ดินด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยก็จะเกิดการซุดตัวนะครับคุณสังเกตตรงนี้ไหมนะเกิดการซุดตัวเป็นโพรงเลยผมไม่กล้ามือแหย่เข้าไปนะผมไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่านะฮะตรงนี้ข้างในเนี้ยนะครับก็จะเป็นโพรงเอาง่ายๆเลยว่างูเนี่ยเข้าได้แน่นอนตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าได้ไม่ยากต้องลองซูมอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยมือสามารถเข้าไปได้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเข้าไปได้เลยแต่ผมกังวลนะผมกังวลกลัวเดี๋ยวฉกสวนออกมายุ่งเลย
ทีนี้ปูนตรงนี้เนี่ยมันก็คือคอนกรีตที่เขาทำการเทไว้แต่แรกนั่นแหละนะครับแล้วก็จุดที่สังเกตจุดนึงก็คือนี่เลยก็คือสีนะครับนี่เห็นไหมเห็นสีมันต่างกันนะอันนี้คือสีผนังที่เขาทาใช่ไหมทีนี้เวลาเขาทาเนี่ยเขาจะทาถึงประมาณชั้นดินนั่นแหละทาลงไปต่ำกว่าดินก็ไม่ได้แต่พอดินตรงนี้มันซุดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าอัตราในการซุดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับถ้าตารางเมตรมาวัดก็ประมาณสัก 7-8% ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจะชัดกว่าตรงนี้เป็นโครงลงไปเลยนะเป็นโครงลงไปเลยลึกเลยตลอดแนวเลยนะเป็นปัญหาที่ทาวน์โฮมหลังมุมจะเจอนะครับในส่วนของบ้านทาวน์โฮมนะแต่ถ้าเป็นบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเจอรอบบ้านเลยนะครับเพราะว่าดินพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่บนเสาเข็มนะเป็นดินที่ออนกราวนะครับมีโอกาสซุดตลอดเวลาการแก้ปัญหา1เอาดินมาปรับนะครับก็ซื้อดินมาคันรถนึงมาปรับก็ปรับทุกๆปีหรือ2ปีปรับทีนึงก็ได้มันก็ซุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากให้จบนะครับผมแนะนำนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยตลอดทางเลยลงเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรก็ได้นะครับอย่างตรงนี้6เมตรได้สบายไม่ติดหลังคาไม่ติดอะไรแบกเสาเข็มเข้ามาลงเป็นปูพรมเสร็จแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องดินตรงนี้นะครับมันก็จะหายซุดเพราะว่ามันมีเสาเข็มเนี่ยนะครับคอยกั้นอยู่แล้วก็เสาเข็มมันก็ไม่ซุดใช่ไหมพื้นไม่ซุดดินก็ไม่สไลด์นะครับตรงนี้ก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องสัตว์มีพิษเพราะว่าพื้นกระเบื้องเนี่ยไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ได้แต่ถ้าเป็นดินเป็นต้นไม้เนี่ยโอ้เขาชอบดีจังเลยนะครับอันนี้คือทาวน์โฮมหลังมุมที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากแนะนำอยากจะบอกต่อนะอีกปัญหาหนึ่งทาวน์โฮมหลังมุมคุณผู้ชมดูได้เลยนี่สีพองแล้วนะครับจริงๆถ้าเป็นบ้านผมจะแกะออกมาแล้วแต่ว่าเป็นบ้านลูกค้าผมไม่กล้าแกะนะครับลูกค้าบอกคุณสาโรจน์มาทาให้เลยนี่เป็นตลอดแนวเลยเอาตากล้องซูมมานิดนึงนะไล่ไปนี่ตลอดแนวเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมตลอดแนวเลยตรงนี้นะครับถ้าเป็นบ้านพีแคสนะครับถ้าเป็นบ้านพีแคสนะต้องบอกว่าจุดข้างล่างนะครับในการสร้างบ้านพีแคสจะมีคานคอดินวิ่งอยู่แล้วเขาก็ผนังสำเร็จวางบนคานตรงนี้สมมติว่าอันนี้คือคานนะนี่คือผนังสำเร็จมันก็จะมีรอยต่อมันจะมีจอยกันอยู่นะครับซึ่งจอยตรงนี้แหละมันจะเป็นในจุดที่ผมชี้เนี่ยมันจะเริ่มพองแล้วเพราะว่าจอยตรงนี้เนี่ยเขาเก็บงานด้วยพวกแบบซิลิโคน PU อะไรประมาณนี้นะครับและนานๆไปพวกนี้มันจะเกิดการเสื่อมพอเสื่อมเสร็จเนี่ยน้ำก็จะรั่วเข้าไปนะครับบ้านผมเองผมเจอมาแล้วน้ำก็จะรั่วเข้าไปฝนตกหนักๆนะตรงนี้มันเป็นที่โล่งใช่ไหมเป็นที่โล่งเวลาฝนสาดเข้ามาเนี่ยก็จะสาดเข้าผนังตัวบ้านคุณสาดเข้าไปเต็มๆและตรงนี้เนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปอันนี้คือข้างล่างนะอีกจุดนึงนี่ตรงบัวคุณสังเกตบัวไหมบัวที่เขาเก็บกาเนี่ยมันก็คือการเอาบัวเนี่ยไปเก็บตรงรอยต่อนะครับรอยต่อของผนังชั้น2ตรงนี้ก็จะมีผนังรอยต่อตรงนี้ก็อีกจุดนึงที่น้ำจะรั่วเข้าไปได้นะครับดังนั้นบ้านหัวมุมควรระวังนะการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายวิธีนะ1สมมติถ้ามันรั่วใช่ไหมคุณก็เซาะซิลิโคนออกแล้วคุณก็ยิงด้วย PU ทับอาจจะอยู่ได้อีกสัก 4-5 ปีแล้วก็มาทำใหม่นะครับหรืออีกวิธีนึงคุณอาจจะทำกันสาดก็ได้กันสาดสูงกว่าเหนือบัวขึ้นไปนะครับและตรงนี้เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะไม่รั่วแล้วนะครับมันก็จบแล้วแล้วก็พื้นข้างล่างก็ปลูกกระเบื้องก็ได้อันนี้คือผมแนะนำแต่ถ้าใครอยากปลูกต้นไม้ทำสวนคุณอาจจะทำมาสักประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุณก็ปลูกต้นไม้ก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วกันแต่ถ้าคุณอยากปลูกต้นไม้หมดเลยก็เอาดินมาถมเรื่อยๆนะครับอธิบายไปก็มากนะห้องครัวยังไม่ได้พูดเลยแต่จริงๆอ่ะที่พูดตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักก่อนส่วนห้องครัวเนี่ยคุณเห็นมาเยอะละนะครับเห็นมาหลายคลิปละบางคนอาจจะเบื่อละนะครับแต่ก็เลยมาให้ความรู้ตรงนี้ด้วยทีนี้ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับผมทำการเทพื้นขึ้นมาสูงจากเดิมเนี่ยนะครับประมาณ 30% ได้นะซึ่งตรงนี้เรายกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีความต่างระดับกันและถ้าท่านของบ้านเนี่ยทำการปรับดินปรับอะไรเนี่ยก็สามารถปรับได้สูงขึ้นนึกภาพตามผมนะตากล้องไปตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คือรอยเดิมของระดับดินเดิมเห็นไหมเป็นรอยเดิมสังเกตที่สีมันต่างใช่ไหมไอ้ตรงนี้คือคานบ้านเลยเนี่ยคานบ้านนะฮะตรงนี้ถ้าเขาเทถ้าเขาเอาดินมาปรับใช่ไหมสมมติว่าไม่อยากเทพื้นไม่อยากปูกระเบื้องไม่อยากทำหลังคาเอาดินมาปรับท่านเจ้าของบ้านสามารถปรับดินได้สูงขึ้นกว่าแนวเดิมเนี่ยสูงขึ้นไปอีกประมาณ10เซนเลยนะซึ่งจะต่ำจากพื้นตรงนี้อีกประมาณสัก 7-8 เซนนะครับถ้าปรับมาสูงเนี่ยโอกาสที่ดินตรงนี้มันจะซุดเนี่ยนะครับลงไปแบบเท่าระดับที่มันแบบยับเยินอย่างเงี้ยผมเรียกว่าระดับยับเยินก็คือระดับแนวคานอะระดับที่เห็นสีคานอะนะฮะโอกาสที่จะซุดเป็นอย่างนั้นอะนานเพราะว่าจากระดับตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณ10เซนบวกอีกประมาณสัก8เซนเนี่ยประมาณเกือบ20เซนเนี่ยคุณเทได้สูงเลยและดินมันก็จะซุดลงไปเรื่อยๆแต่กว่าจะถึงคานผมว่ามีอย่างน้อยๆอ่ะ 4-5 ปีหรือบางทีถ้าดินมันเซตตัวแล้วนะครับมันก็จะ
หยุดซุดหรือซุดน้อยลงนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นไอเดียผมจึงทำตรงเนี้ยสเต็ปตรงเนี้ยให้สูงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เผื่อเอาดินมาปรับตรงนี้ได้นะครับนี่คือเหตุผลตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นโซนซักล้างเนาะก็จะมีนี่เลยระแนงโป่งมีหลังคาตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์ปั๊มเอาวางไว้มุมนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ตรงนี้ไว้ตากผ้านะครับประตูด้านหลังตรงนี้เป็นประตูบ้านคุณลูกค้าเราทำการถอดประตูเป็นประตูพลาสติกใช่ไหมเราถอดเสร็จแล้วก็ใส่เป็นประตูเลื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับตรงนี้เป็นกระจกบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนสไลด์มีกุญแจล็อกให้อะไรให้นะแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับนี่เลยประมาณนี้สเต็ปด้านในจะสูงกว่าด้านนอกประมาณสัก5เซนได้นะครับสเต็ปพื้นเดินเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ปิดมุ้งลวดนะครับเวลาคุณไม่อยู่อากาศก็จะถ่ายเทเข้าห้องครัวกลิ่นก็จะไม่อับนะครับอันนี้คือข้อดีของทาวน์โฮมหลังมุมเนาะแต่ใครอยู่หลังกลางก็จะเป็นห้องครัว2สเต็ปนะห้องครัว2สเต็ปก็คือจะมีโซนซักล้างด้วยกันอากาศก็จะถ่ายเทได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่ทําห้องครัว2สเต็ปเหมือนกันนะครับขอขิงนิดนึงนะฮะต่อมาตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะบ้านเนี้ยเป็นสไตล์แบบเน้นโทนขาวนะครับเป็นไวท์โทนนะซึ่งห้องครัวตรงนี้คุณผู้ชมเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงนะครับท็อปเนี่ยปูด้วยกระเบื้องพอร์ตเลนหรือที่เรียกว่ากระเบื้องแกรนิโตนะกระเบื้อง2ชนิดเนี่ยมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวจะยาวจากผนังนะครับยืดออกมาสุดเลยจนถึงซิงค์3เมตรนะยืดจากผนังตรงนี้ลึกมา60เซนโดยประมาณสูงจากพื้นขึ้นมา85เซนนะครับเมื่อกี้มีคนหลายคนมองว่าประตูพลาสติกที่ถอดไปก็จะเปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนอันนี้เลยนี่ประตูบานเลื่อนนะครับประตูบานเลื่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเอาเป็นประตูบานแขวนเนาะบานแขวนไว้เลื่อนได้อะไรได้ก็ประหยัดพื้นที่ถ้าเป็นประตูบานผักเป็นไงเวลาเปิดมามันก็อาจจะติดเคาน์เตอร์นะก็เปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนได้นะครับมีกุญแจล็อกอะไรล็อกพร้อมนะครับประมาณนี้เรามี2สีนะครับมีสีขาวสีดำนะครับสามารถเลือกได้เลยนะโอเคห้องนี้นะครับเดิมทีเนี่ยต้องบอกให้เลยว่ามันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเก่าเนาะหลังบ้านเนาะมีความเก่าเราก็ทำการรีโนเวทเราทาสีผนังตรงนี้ให้ใหม่หมดเลยโดยใช้สีเช็ดล้างเป็นสีขาวนะครับทั้งแถบเลยนะทาไปถึงนู่นเลยยันท่อแอร์เลยข้างบนเห็นนะดูเรียบร้อยดูสะอาดตาเนาะฝั่งตัวบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจห้องครัวแล้วถ้าเกิดเก่าถ้าเกิดสีลอกสีอะไรนะเราดูแลให้หมดเลยฝั่งนี้นะครับก็คือทำให้ใหม่ทั้งห้องเลยส่วนฝั่งที่เราก่อผนังใหม่นะก็คือฝั่งนี้ที่เราก่อผนังใหม่เนี่ยตัวผนังเนี่ยนะครับเราก่อด้วยอิฐมวลเบาแล้วอิฐมวลเบาเนี่ยก็สามารถนะครับติดตั้งตู้แขวนนะครับที่ฝังปลั๊กไฟท่อไฟทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แขวนต่างๆทำได้หมดแล้วก็พวกปลั๊กไฟท่อน้ำฝั่งผนังนะก็จะงานก็จะเรียบร้อยนะครับอันนี้ฝั่งผนังอันนี้คือท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งด้านล่างฝั่งผนังหมดเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานทั่วๆไปของทาวน์โฮมนะครับเคาน์เตอร์ครัวขออีกนิดนึงตรงนี้นะครับประมาณสักเมตร20ได้เอาไว้ล้างจานนะครับตรงกลางประมาณ60เซนนะครับ60เซนเอาไว้เตรียมอาหารที่เรียกว่าแพนทรีตรงนี้เตาแก๊สอีกประมาณสักเมตร20นะครับบวกกับฮู้ดดูดควันฮู้ดดูดควันเนี่ยเราจะทำการต่อท่อนะครับฝังใต้ฝ้าแล้วก็เป่าออกที่โซนซักล้างเราจะไม่เป่าออกไปหลังบ้านนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะร้องเรียนเอานะครับมองไปด้านบนด้านบนทำเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ใส่ไฟดาวไลท์ LED นะครับงานหลังนี้นะครับเดี๋ยวรอเก็บดีเฟกต์อีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านเจ้าของบ้านทำการตรวจรับแล้วก็ส่งมอบงานนะครับอันนี้คือการต่อเติมทาวน์โฮมหลังมุมแล้วก็คิดเผื่อให้กับคุณลูกค้าคือเนี่ยด้านข้างตรงเนี้ยถ้าในอนาคตมีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็แนะนำคุณลูกค้าต่อได้เลยนะซื้อดินซื้ออะไรมาปรับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับคลิปทั้งหมดนี้นะครับต้องขอบคุณท่านเจ้าของบ้านที่ให้เราเข้ามาถ่ายแล้วก็ขอบคุณที่เป็นลูกค้าของเรานะครับถ้าใครอยากต่อเติมบ้านนะครับสามารถแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์088-1044-888พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ